birthday is today? Today is Thursday. Today is Thursday. What day will be tomorrow? Tomorrow will be Friday. Today is Thursday. Tomorrow will be Friday. What day was yesterday? Yesterday was Wednesday. Oh, very good. Today is Thursday. Tomorrow will be Friday. And yesterday was Wednesday. How many days are there in a week? 7 days. How many months are there in a year? 12 months. 12 months. How many students in your classroom? How many students in your classroom? 26 students in my classroom. Okay. เมื่อวานนี้นะคะครูก็ได้ให้งานของนักเรียน make a card for Christmas day นะทำอะไรลูกทำการ์ดวัน Christmas แล้วบางคนก็ทำการ์ดปีใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็ครูก็ได้นำผลงานของนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะทั้ง3ห้องเลยที่ส่งคุณครูมาเอามาให้เพื่อนที่อยู่ปลายทางได้ดูผลงานของเพื่อนของเราในห้องต้นทางนี้นะคะเอาละค่ะนะ Isaka for ปฐม4/3อันนี้เป็นของใครเอ่ยอภิสิทธิ์ปฐม4/4สวยไหมคะถ่ายทอดออกมาสวยงามมากนะแล้วก็มีอีกนะอันนี้เป็นของคะสกาวรัตนะสกาวรัตคริสต์มาสยังเขียนไม่ค่อยถูกต้องนะหูฟ้ากาติมาอันนี้สไตล์นี้อันนี้เป็นของลักษณารีเพื่อนเห็นผลงานของเพื่อนก็รู้เลยนะให้ดูนะจะได้รู้ว่าห้องต้นทางก็มีฝีมือมากนะมีสโนว์แมนด้วยคงจะได้ขยายได้แค่นี้นะกองศักดิ์นะกองศักดิ์ห้องนี้พอเห็นแล้วโอ้โหเลยนะนะคะทุกคนมีฝีมือแสดงว่านักเรียนได้ถ่ายทอดจากวิชาทัศนศิลป์มานะคะทุกคนมีฝีมือในการวาดในการดีไซน์ภาพในการออกแบบภาพนะคะไม่ย่อยห้องต้นทางของเราอันนี้เป็นของรวินนิพาของใครคะนะของห้อง2นะตกแต่งสวยมากนะคะธนารีสิงห์แจ๋วแจ๋วเมื่อกี้นี้ก็ยังมีอีกที่ยังไม่ได้ส่งนะคะตอนนี้ก็คงจะเห็นผลงานของต้นทางไปแล้วนะไม่ใช่ย่อยนะคะแสดงว่าทุกคนบูรณาการกับวิชาทัศนศิลป์ได้ดีมากเลยนะครับใช่ไหมแต่ละวิชานั้นนะไม่ใช่เรียนโดดเราก็สามารถนำความรู้จากวิชาที่เรียนในวิชาอื่นนั้นมาบูรณาการได้ออกมาในแนวของการดีไซน์ภาพออกแบบภาพเกี่ยวกับวันสำคัญนะโดยเฉพาะการเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั้นนะเราก็จะได้รู้ว่าวันนี้วันช่วงเทศกาลคริสต์มาสนักเรียนก็นะได้เห็นแล้วว่าภาพถ่ายทอดออกมาลักษณะอย่างไรนะคะห้องปลายทางก็คงจะได้ทำการ์ดนะบัตรอวยพรวันคริสต์มาสวันปีใหม่กันนะคะก็คงจะคุณครูก็คงจะได้ตรวจผลงานกันไปแล้วนะคะก่อนที่เราจะเรียนนะเรามาดูหัวข้อเรื่องก่อน today we'll study about unseen things Thailand places of interest ก่อนที่เราจะเรียน